เสร็จก็หายกดดันมาแล้วตอนชกยก1ยก2นี่เป็นไงลำบากใจก็คิดว่าจะอ่านเกมแก้เกมแต่ว่าพอไปมาก็โดนน่วมแล้วเข้าพยายามเข้าติดเข้าหาแล้วก็เข้ายากมากมั่นใจตอนยก1ยก4เนี่ยยก4ว่าได้เยอะผมมั่นใจมากเลยเพราะว่าเป็นคิดว่าเป็นยกที่ผมจะว่าได้รัวแต่ว่าอาการนิดนึงแล้วยก5วะเสียววะเนี่ยเขามาตามเอาคืนอ่ะกดดันอยู่ในใจครับแต่ว่าผมคิดว่ายก4เราทำมาเยอะแล้วยังไงก็ต้องมีคนมองเห็นบ้างครับน่าจะไม่ผ่านด้วยง่ายยังมั่นใจอยู่ตลอดยก5ก็ไม่ได้รับสักทีเดียวก็มีโต้บ้างผมก็ไม่ได้ยอมสักทีเดียวยก5ถ้างั้นถามนิดนึงครับยก5มันทำไมเราถอยแผนไม่เป็นยังไงตอนแรกก็คิดว่าเดินไปก็ขึ้นยกอะไรประมาณนี้ครับว่าแต่ว่าถ้ากลัวว่าเดินไปเดินจนเดินตลอดนะครับเดี๋ยวเซียนมองไปอีกแบบแล้วราคาไปอีกแบบเพราะละกาคือพูดง่ายคือกาว่าสักครึ่งยกเนี่ยจะเดินให้มันแบบขาดชัดเจนไปก่อนประมาณนี้นะแต่เกมมันเหมือนว่าเขาก็เตะได้บางยังกว่าแล้วมวยรองกันนะมันก็เลยเฮคุณตัดกี่เข็ม9เข็มโอ้แต่เย็บนานยังเลยไอแผลมันอะไรสักอย่างเนี่ยหมอพูดภาษาหมอผมไม่เข้าใจเอาเหรอมันลึกหรือยังไงมันลึกมันแตกมั้งฮะน่าจะแตกคือมันแตกอ๋อหมายถึงรอยแตกมันอาจจะเป็นเหมือนปากฉลามอะไรคือมันเย็บยากอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้อ๋ออะไรนานนี่เมื่อชกเสร็จแล้วเพิ่งจะเย็บเสร็จพูดถึงคู่ชกของเราหน่อยวันนี้พี่ฉลามดำเป็นไงบ้างที่เราโหพูดจริงๆครับสมกับที่เป็นแชมป์คู่รอบแชมป์ช่องเจ็ดคือยอดจริงๆนะเอาทักษะการเอาตัวรอดครับการออกแข้งอะไรหัวใจพี่เขาคือยอดเหมือนกันครับโดนไปขนาดนั้นยังไม่ทิ้งตัวคือยอดจริงแล้วหลังจบเกมที่เดินไปที่มุมที่คุยอะไรกับทางทีมงานของพี่เขาเป็นไงบ้างครับก็ชื่นชมพี่เขาครับชื่นชมจริงครับจากหัวใจพี่เขาย้อนมาเราชื่นชมตอนชกก็ทำหน้าที่เต็มที่ครับพอหลังชกผมก็เคารพพี่แกวันนี้เราตั้งเป้าพอผ่านไปนี้ไปได้นี่ตั้งเป้ายังไงบ้างครับผมสำหรับผมก็ไม่ค่อยมีเป้าหมายก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยจบไปตามเสียงเรียกร้องแฟนมวยในรายการต่อวันนี้มีสัปดาห์เดือนก่อนนะที่ได้สอบถามทางด้านของเจ้าพิสังวานเขาบอกว่าเหมือนกับเขาคาใจไปกับเราถ้ามีโอกาสนี่เราพร้อมไหมฮะกับเจ้าพิสังวานที่ต่อยสัปดาห์หน้าถ้ามีโอกาสจริงๆก็คงต้องได้เจอกันนะเป็นถึงถ้าไปเวทีมวยเดียวกันก็ถ้าเกิดเจอกันในส่วนของตัวพิกัดน้ำหนักเราคิดว่าเหมาะที่น้ำหนักพิกัดเท่าไหร่ดีกับชนะเพชรสังวานครับคงจะไม่เกิน120เพราะว่าเสียเปรียบอะไรหลายๆอย่างเยอะครับผมตัวเล็กตัวเตี้ยเสียเปรียบอะไรหลายๆอย่างเยอะตัวเต่ากลับไปซ้อมต่อเลยไหมก็คงสัก3วัน4วันครับพักก่อนเห็นออกมือขึ้นป้ายไว้อยู่วันใหญ่26ตุลาคมจะมีดำก็หายทันแต่ก็ต้องรอดูนะครับถ้าคิดว่ารักษาดีก็น่าจะทันสมมติหายทันเจอหยกกีรีเป็นไงบ้างครับผู้ชมคนต่อไปของเราหยกกีรีนี่ก็อ่านเกมกันมานานโหนะที่หยกกีรีครับแกก็แข็งแรงลุกวงในอะไรระบบป้องกันตัวก็ดีในเหนียวมากในเหนียวเป็นไงบ้างครับเจอมวยทรงนี้ก็คิดถ้าจะว่ายากไหมก็ยากครับแต่ผมคิดว่าแบบพี่ฉลามดำยากมากยากที่หนึ่งในตัวแล้วมีมือเร็วด้วยนะแต่ว่าหยกนี้น่าจะปล่อยง่ายกว่าปล่อยง่ายกว่าพี่ฉลามดำแต่ก็ไม่ได้ง่ายตลอดทางวันนี้มีเข็มกี่เข็มนะ9เข็ม9เข็มอัดฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้ครับโต้ให้ 80,000 ครับสวัสดีครับเสี่ยโต้ครับกระเป๋าลิงกี้เป็นไงลูกศิษย์ของเราวันนี้น้องเราผลงานเป็นไงบ้างยอดครับนี้ก่อนเต่าก็ทำผลงานได้ดีมากก็เดี๋ยวเจอกันทีมที่26ครับรับรองมันเหมือนเดิมครับไปเชียร์ที่ขอบสนามไหมครับไปครับไปครับวันนี้อาชีพ
สาวเท่าไหร่80,000ครับก่อนเท่าไหร่เป็กเท่าไหร่เป็ก30,000ครับ30,000โดยรวมผลงาน2คนก็รู้สึกดีใจแฮปปี้มากครับวันนี้ให้สมนึก3วินครับ3วินเลยครับก็มาสนับสนุนให้สมนึกนานก็น่าจะประมาณปีกว่าครับทำไมถึงเราถึงสนับสนุนให้เนี่ยก็พอดีเห็นน้องเขาอยู่บ้านนอกแล้วแบบเขาตั้งใจซ้อมครับเราก็อยากช่วยน้องๆที่ได้โอกาสให้น้องๆเขามีชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยเข้ามาสนับสนุนน้องๆก็น้องๆคนเขาก็แฮปปี้ที่ผมเข้ามาใช่ไหมครับเพราะว่าอัดฉีดเยอะขึ้นไปก็เต่ายิ้มเลยนะวันนี้ 80,000 คนเดียวครับพูดอะไรกับเสียโต้หน่อยฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้มากครับที่เข้ามาสนับสนุนค่ายเพชรสมเด็จครับผมทำให้ทุกคนครับมีโอกาสได้รับเงินได้รับได้ตั้งตัวไปใช้จ่ายนั่นเองแล้วก็ไม่มีอะไรพูดมาครับแต่ก็อยากจะขอฝากไว้อย่างนึงครับครับผมพี่โต้เป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋ากระเป๋าลิงกี้ครับผมช่วยสนับสนุนด้วยนะครับผมอยู่เป็นด้วยอยู่เป็นด้วยโอเคครับพี่โต้ดีเก่งขึ้นเยอะก็ถือว่าได้ใจเป็นมวยแหละเขาออกไม่แรกมวยหยุดเป็น6เดือนก็อยู่ได้หัวใจวันนี้แต่เดี๋ยวผมคิดว่าได้ขยับอย่างต่อเนื่องเนี่ยต้องกลับมาทวงแถวหน้าของเกียรติเพชรได้ครับก็ฝากแฟนคลับสอโชคมีชัยแล้วก็นายกเอท่าศาลาเป็นกำลังใจให้กับนักมวยเหมือนกันครับพวกผมจะทำผลงานออกมาให้ดีกว่านี้ครับฝากขอโทษด้วยนะครับให้นี่มาแทนพี่มาแทนครับเตรียมตัวกันยังไงบ้างรู้ตัวอาทิตย์นึงก็แต่ว่าน้องก็ซ้อมมีรายการซ้อมรอรายการอยู่คิดว่าร่างกายสลาดำตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไฟนี้ก็ประมาณ 60-70% ครับใช้เวลาอีกหลายไฟที่กว่าจะเข้าที่แล้วไฟสองไฟผมคิดว่าน่าจะเข้าที่ครับอยู่ที่ตัวเขาเพราะว่ามวยตัวเนี้ยมีครบทุกอย่างแล้วเหลือรอแค่ร่างกายถ้าถามว่าผลงานจบลงไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มวยมันเหลือเวทีไม่มีคู่ต่อยอยู่ประมาณ5-6 เดือนซึ่งมันไม่พ้นแล้วพอกลับมาชกนานๆชกเนี่ยมันทำให้อืดก็เดี๋ยวฟอร์มอย่างเงี้ยผมคิดว่าตัวชกน่าจะเยอะขึ้นน่าจะได้ขึ้นไหวแล้วก็กลับมาทวงแถวหน้าของเกียรติเพชรได้ครับพี่ตู่คิดว่ารูปเกมวันนี้ไปเสียตรงไหนยังครับเสียยก4เยอะไปหน่อยครับยก4เสียการเยอะไปหน่อยแต่ถามว่ามองดูอาวุธก็คู่ขี้สุดทีก็ถือว่าวันนี้เรามาได้แค่นี้ผมก็โอเคแล้วครับก็เดี๋ยวก็ปรับปรุงใหม่ร้อยน้ำหนักเท่าไหร่พี่เก่งๆด้วยนี่น้ำหนักก่อน118-119นี่แหละครับได้17-18-19ครับแต่ยก5ก็เกือบผ่านนะเกือบครับแต่นิดเดียวก็เดี๋ยวลูกสี่มเสียเยอะไปหน่อยยก5เราได้เยอะแล้วแต่ว่ามันไม่พอก็ถือว่าได้ขยับผมก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับก็อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมกับนักมวยในสังกัดด้วยนะครับขอบคุณมากครับหลามเป็นไงบ้างครับก็ดีเลยครับขอเลยที่แล้วที่ดาราที่ก็ดีแล้วครับแฟนมวยบอกว่าโอ้จะหลามใจสู้มากโดนเยอะเรารู้สึกว่าร่างกายของเราวันนี้มันเร่งขึ้นไหมมันดีขนาดไหนยังไงมันก็อยู่ได้ต้องไม่ดีกว่านี้ครับแต่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายเราตอนนี้ประมาณ70%อีกประมาณสักกี่ไฟดีกว่าจะเต็มร้อยไฟ2 ไฟครับยังคาใจกว่าเต่าอยู่ไหมวันนี้ก็มีเวลาพอเดี๋ยวก็ได้เจอกันคือต้องทำฟอร์มก่อนไว้มาล้างตาอีกทีเฮ้ยเราเริ่มเจ็บขาแต่ยกไหนครับเจ็บไหมเจ็บอันนี้ถามก่อนเจ็บไหมขานี่ไม่เจ็บไม่อยู่นะขาที่เตะข้างที่เตะในโดนศอกเหรอไม่รู้เลยตั้งไหนยกไหนตั้งไหนยกไหนครับยกสามยกสามช่วงต้นปลายกลางช่วงมันยกอ๋อโอเคครับเขาครับพูดถึงผู้ชกเป็นไง